โอเคต่อมาก็จะเป็นวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับสกิลฟิโอน่าเบสิกฟิโอน่านะครับผมต้องยอมรับว่าฟิโอน่าผมเล่นไม่เก่งมากแล้วก็จะไม่มีของด้วยในตัวนะครับแต่ว่าเรื่องสกิลเบสิกก็จะพอรู้ได้นิดหน่อยนะครับเอนะฮะสกิลเนี่ยของฟิโอน่าก็มีเยอะทีเดียวนะครับผมจะไล่ทีละสกิลแล้วกันนะครับสกิลแรกมีชื่อว่าเพทโทสนะครับอย่างที่อธิบายไปในเมื่อครู่นะครับเป็นสแมช1พอฟันปุ๊บมันจะงัดศัตรูขึ้นนะครับถ้าอัพแรง9จะสามารถโจมตีเพิ่มได้อีก1ครั้งนะครับพวกสกิลพวกนี้เราจะสามารถใช้ได้ตามสถานการณ์นะครับสมมุติว่าบอสถ้าโจมตีเร็วเราก็ใช้แค่สแมช1พอนะครับสกิลถัดมาหาซิท่านี้หรือเปล่าลอสซอมโบลนะครับบอสซอมโบเนี่ยจะมีท่าโจมตีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับเมื่ออัพแรง9คุณจะสามารถโจมตีได้2แบบไม่2แบบเป็นท่าต่อเนื่องยาว ในกรณีที่คุณอัพยังไม่ถึงแรง9เนี่ยคุณจะสามารถใช้โลกระแทกได้แค่2ครั้งนะครับแต่ถ้าคุณอัพแรง9ปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถกดสแมชเพื่อโจมตีกระแทกครั้งสุดท้ายได้อีก1ครั้งนะครับและอีกท่านึงที่คุณสามารถใช้ได้เมื่ออัพแรง9เนี่ยคือการคุณกดคลิกซ้ายใช่ไหมคลิกซ้าย2ครั้งคลิกขวา2 3ครั้งแล้วกดคลิกซ้ายทีนึงหรือว่าจะเป็นการระหว่างที่เราใช้โลกระแทกเนี่ยเราสามารถกดคลิกซ้ายเพื่อเป็นคอมโบพุ่งไปข้างหน้าได้นะครับเห็นไหมฮะคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวานะครับสามารถกดตอนไหนก็ได้นะครับโลกกระแทกครั้งที่1หรือครั้งที่2หรือครั้งที่3ก็ได้กดตอนไหนก็ได้นะครับให้กดคลิกซ้ายนะครับอันนี้เป็นสกิลบอสซอมโบลนะครับส่วนสกิลที่3คือ Ivy Sweep นะครับ Ivy Sweep เนี่ยก็จะเป็นท่าสแมช3ของฟิโอน่านะครับฟัน3ครั้งนะฮะถ้าอัพแรง9จะโจมตีเพิ่มได้อีก1ครั้งเหมือนเดิมนะครับส่วนสกิลสแมชสุดท้ายคือสแมช4เป็นสกิลที่สแมชที่แรงที่สุดของฟิโอน่านะครับอมราคิกนะครับ ไม่มีท่าต่อเนื่องมีแค่ท่าเดียวแต่เตะแรงมากนะครับคร่าวๆก็จะมีเท่านี้นะครับแล้วก็สกิลอื่นก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกิลป้องกันนะครับอย่างเช่นการการ์ดกดดอทค้างไว้โดยที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องกดปุ่มทิศทางนะครับถ้าเรากดปุ่มเคลื่อนที่แล้วกดดอทเนี่ยมันจะกลายเป็นเต่าทองโมน่าแทนนะฮะไอ้สกิลเต่าทองโมน่าเนี่ยไม่มีเฟรมอมตะนะครับพยายามอย่าใช้ดอทฟิโอน่าจะเน้นการกดการ์ดเสมอนะครับแล้วยังมีอีกสกิลหนึ่งที่เอาไว้ใช้กันท่าโจมตีแบบรุนแรงนั่นคือ Heavy Stander นะครับกดการ์ดแล้วกดเดินหน้ามันจะลงไปนั่งกันนะครับสกิลนี้จะเอาไว้ใช้สำหรับการป้องกันท่าโจมตีบอสประเภทโจมตีหนักนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับจะมีไม่ให้เห็นบ่อยการโจมตีหนักของบอสนะครับแต่ว่าไปหลังๆเนี่ยคุณจะเริ่มแยกเริ่มยากขึ้นว่าท่าไหนเป็นท่าโจมตีธรรมดาของบอสหรือว่าท่าไหนเป็นท่าโจมตีหนักของบอสนะครับก็วิธีฝึกง่ายๆก็คือพอเห็นบอสปุ๊บลองกดนั่งกันดูก่อนถ้าในขณะที่เราใช้ small shield แล้วเราโดนตีท่าโจมตีของบอสเนี่ยเราไม่กระเด็นแปลว่าท่านั้นเป็นท่าโจมตีเบานะครับแต่ถ้าเรากดนั่งกันแล้วโดนตีแล้วเรากระเด็นถอยหลังอันนั้นคือบอสโจมตีหนักนะครับถ้าจำแพทเทิร์นพวกนี้ได้ก็จะทำให้ฟิโอน่าเล่นง่ายขึ้นนะครับต่อมาจะเป็นทริคของฟิโอน่านะครับเล็กๆน้อยๆที่ฟิโอน่าทุกคนต้องรู้นะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนฟิโอน่าต้องรู้นะครับมันเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในสายเลือดของฟิโอน่าทุกคนที่เล่นนะครับคือการ cancel animation
ด้วย heavy stander หรือท่านี้มันคือยังไงเดี๋ยวลองดูครับ เวลาฟิโอน่าเนี่ยโจมตีมันจะมีดีเลย์ระหว่างท่านะครับโดยเฉพาะอมาราดคิกหรือสแมช4นะครับลองสังเกตแอนิเมชันของฟิโอน่าดีๆนะครับเวลาเตะปุ๊บมันจะต้องลงมาเอาโล่ลงมากันข้างหน้านะครับซึ่งในระหว่างเนี้ยเราจะไม่สามารถกดโจมตีได้ในระหว่างที่เธอกำลังหรือไม่สามารถขยับได้ในระหว่างที่กำลังเก็กท่าอยู่นะครับ ซึ่งแอนิเมชันตรงเนี้ยเราสามารถแคนเซิลได้ด้วย Heavy Stander นะครับในช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลมากแต่ว่าจะยิ่งเห็นผลเยอะถ้าเรามี Attack Speed สูงนะครับการแคนเซิลเนี่ยจะทำให้เราโจมตีได้เร็วขึ้นนะครับวิธีการฝึกก็คือหลังจากที่คุณโจมตีสแมชเสร็จเรียบร้อยให้คุณกดการ์ดค้างไว้นะครับพอฟิโอน่าจบท่าปุ๊บลงมากดพอลงมานั่งการ์ดปุ๊บเนี่ยให้กดเดินหน้าแล้วรีบปล่อยปุ่มดอทนะครับเป็นแบบนี้นะครับลักษณะกดกันเดินหน้าแล้วปล่อยกันเดินหน้าแล้วปล่อยครับถ้ากดจนคล่องแล้วเนี่ยจะสามารถกดได้ต่อเนื่องนะครับเป็นการแคนเซิลทีนี้เนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้มารวมกับการกดหลังสแมชนะครับเห็นไหมครับถ้ากดพลาดมันจะลงมาช้ากว่าเดิมแต่ถ้ากดเร็วปุ๊บมันจะโจมตีต่อได้ทันที ใช้ได้กับทุกท่านะครับเร็วขึ้นเห็นผลได้ชัดเจนนะครับวิธีฝึกก็อย่างง่ายๆก็คือกดดอทกดเดินหน้าวิธีการเริ่มฝึกกดให้คล่องก่อนนะครับช่วงแรกๆเนี่ยจะผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องติดเป็นแบบนี้นะครับเวลาเล่นไปแล้วจะต้องเผลอกิ้งนะครับ เพราะว่าจะกดเดินหน้าเผลอก่อนกดดอทนะครับให้มาฝึกในเรือนี่แหละนะครับกดดอทก่อนแล้วค่อยกดเดินหน้าฝึกให้คล่องนะครับยิ่งถ้าเป็นคนโปรๆเนี่ยสามารถใช้สปินสแมชพร้อมกับแคนเซิลไอ้ heavy stander ด้วยนะครับพวกนี้จะเล่นโปรมากนะครับสปินสแมชคืออะไรสปินสแมชคือการวิ่งแล้วกดขวาซึ่งสามารถไอ้นี้ด้วยแคนเซิลได้ด้วย heavy stander นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะครับฝึกได้แต่ว่าหลังๆมาไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆสกิลทริคของฟิโอน่านะครับในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีฝึกให้คล่องนะครับสำหรับแฟนๆฟิโอน่าฝึกให้คล่องไว้ท่านี้นะครับแล้วก็ผมแนะนำว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนผมให้คุณใช้ small shield ทุกครั้งนะครับ small shield จะได้เปรียบกว่าlarge shield ตรงที่ว่า small shield สามารถเคาน์เตอร์ได้แต่ large shield เคาน์เตอร์ไม่ได้นะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยกับการฝึกการ์ดแล้วก็ฝึกเคาน์เตอร์ attack นะครับยังมีอีกหลายๆสกิลที่ยังไม่ได้แนะนำให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวรอจบดานี้แล้วผมจะมาแนะนำให้ดูโดยเฉพาะสกิลที่มีชื่อว่า focal point นะครับเป็นสกิลทำ damage หลักที่คุณอาจจะเห็นแล้วว่าเขาเรียกว่า spin to win สำหรับฟิโอน่านะครับแต่ว่าผมใช้ไม่ค่อยคล่องนะครับไม่ค่อยชินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปแนะนำตอนที่อยู่ในเรือแทนนะครับแต่ในส่วนตอนเนี้ยที่ลงมาในดันเนี่ยผมจะสอนเกี่ยวกับการใช้เคาน์เตอร์แล้วก็การกดการ์ดการกดเพอร์เฟกต์การ์ดเป็นหลักนะครับนะฮะหวังว่าหมีจะไม่ฆ่าผมตายก่อนที่จะเทสสกิลทั้งหมดนะฮะการเพอร์เฟกต์การ์ดเนี่ยก็คือการกดกันให้ถูกจังหวะนะครับการกดการ์ดให้ถูกจังหวะพอถ้ากดติดปุ๊บมันจะมีแสงสีฟ้าขึ้นนะครับซึ่งถ้าเรากดติดนะครับมันจะกันได้ทุกท่า
ถ้าเราใช้ heavy standard เนี่ยแล้วกระเด็นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับจิบหายละเออดีโอ้จริงนะครับคือถ้ากดการถูกจังหวะเนี่ยมันจะติดแสงสีฟ้านะครับแล้วเราสามารถเคาน์เตอร์ต่อได้ทันทีนะครับเห็นไหมฮะแสงสีฟ้าน่าจะเห็นชัดเนาะแต่เวลาหมีมาบังนี่มองไม่เห็นด้วยง่ายๆฝึกการ์ดอย่า กดการ์ดค้างไว้นะครับเพราะว่าการกดการ์ดค้างไว้เนี่ยมันจะทำให้เราเคาน์เตอร์ไม่ได้นะครับการกดการ์ดโดยที่ไม่ติดเพอร์เฟกต์การ์ดเนี่ยจะทำให้เราบางครั้งไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้นะครับถ้าเราจะการันตีเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะต้องเพอร์เฟกต์การ์ดให้ติดนะครับโอ้ยแล้วก็เวลาเคาน์เตอร์เนี่ยผมแนะนำว่าบางครั้งเนี่ยอยากกดเคาน์เตอร์รัวนะครับเพราะว่าบางทีจะโดนท่าอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าผมกดเคาน์เตอร์ไปเนี่ยจะโดนดาเมจจากหมีทันทีเพราะว่าผมจะกาดไม่ทันนะฮะก็ทำนองนี้สำหรับการกาดนะเคาน์เตอร์นะกาดเคาน์เตอร์แล้วก็เวลาโจมตีนะครับแนะนำว่าให้ฟันอากาศก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปสแมทที่บอสนะครับเพราะว่าการฟันอากาศเนี่ยมันจะโจมตีได้เร็วกว่าการไปฟันตัวบอสนะครับฮึดโอ้ยกดไม่ติดอุ้ยสำหรับคลิปนี้อาจจะไม่มีการสอนสกิลที่ชื่อว่าชิลด์ดีเฟล็กต์นะครับเพราะว่าผมเองก็ใช้ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันมันต้องใช้ความชำนาญในการเล่นพอสมควรนะครับผมจะตายหาเอาน ี่คือเทคนิคการเล่นฟิโอน่าแบบไม่แอดวานซ์นะครับส่วนวิธีแอดวานซ์เนี่ยบอกได้ตรงๆว่าเล่นไม่ค่อยเป็นนะฮะผมจะเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นฟิโอน่าเป็นหลักนะครับก็คือเน้นสแมชโจมตีสแมชเคาน์เตอร์ให้ล้มแล้วเข้าไปโจมตีด้วยอมาราคิกนะครับนี่คือวิธีเล่นฟิโอน่าที่ง่ายที่สุดแล้วครับถึงแม้จะช้าไปนิดแต่ว่าถ้าฝึกให้ชำนาญแล้วเนี่ยก็จะสามารถเล่นได้สุดยอดนะฮะ ตอนนี้ไม่รู้มีใครเลเวล60หรือยังโชว์หน่อยโอ้โหเท่มากเท่มากกดแบบนี้ทำยังไงครับสกิลนี้เป็นท่าไม้ตายของฟิโอน่านะครับจะได้ตอนประมาณเลเวล52นะครับสามารถกดอัพได้เลยชื่อว่าCrushing Assault นะครับสกิลสุดท้ายเลเวล52นะครับสำหรับใครที่มาเก็บหมีนะครับชอบมาเก็บหมีอย่าลืมแมปนี้มีแร่อยู่2กองนะครับคือฝั่งนี้แถมไปด้วยนี่แน่ลงดันมาแล้วอย่าลืมเก็บแร่นะครับของดีอย่าให้เสียเที่ยวแล้วก็ยังมีอีก2กองอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งตรงข้าม แนะนำว่าให้ปาไปตรงกลางแล้วมันจะระเบิดได้ทีละสองข้างเลยอ้าวแต่โดนก้อนเดียวไม่เป็นไรโดนอีก
นะเพียบเก็บเข้าไปสิเย่โอเย่ต่อไปจะเป็นการอธิบายสกิลสปินทูวินของฟิโอน่านะครับหรือว่าการใช้โฟกัสพอยต์ต่อเนื่องกับท่าเพทัลโทสนะครับที่ผมไม่ได้ไปแสดงให้ดูในดันเนี่ยเพราะว่าบอกตรงๆว่าผมไม่ชัวร์สเต็ปผมเองนะครับคือถ้าคนที่เล่นโปรๆแล้วเนี่ยเขาจะสามารถแบบมิดแคร์ซัดได้เลยเต็มที่นะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นอย่างที่บอกคือมีโอกาสได้ฝึกฝนบ้างแต่ว่าไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็ปก็จะสู้คนที่เล่นทุกวันไม่ได้นะครับสำหรับสกิลที่มีชื่อว่าFocal Pointกับสกิลที่มีชื่อว่าเดี๋ยวนะใช้ Focal Point อยู่ไหนวะFocal Point ต่อเนื่องกับ Petal Toast นะครับต้องอัพ Petal Toast แรง6นะครับแล้วก็คือท่าไหน Smash Smash 1นะครับก็คือท่านี้มันคือท่าโจมตีเสริมนะครับอย่างแรกคุณต้องมีแรง6นะครับอย่างที่2คุณต้องมีสกิล Focal Point แล้วคุณจะสามารถโจมตีต่อเนื่องได้อย่างเช่นกดสกิล Focal Point แล้วกดคลิกขวาแล้วกดคลิกขวามันจะใช้ได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าท่านี้จะกินสตามิน่าเยอะนะครับสามารถกดได้ต่อจากสกิลที่ชื่อว่า Shield Dash นะครับ Shield Dash จะเป็นการใช้โล่พุ่งไปข้างหน้านะครับรู้สึกว่ามันจะพุ่งได้2ทีนะถ้าจำไม่ผิดคือเราใช้ Shield Dash ต้องพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วถ้าเรามี SP เนี่ยแล้วเรากดคลิกขวามันจะเป็นการใช้ Focal Point ทันทีแล้วถ้าเรากดคลิกขวาอีกทีนึงมันจะเป็นการใช้ Petal Toast นะครับอย่างเช่นประมาณนี้นะครับเพราะว่ากดต่อเนื่องไม่ได้เพราะสตามิน่าหมดนะครับสกิล Shield Dash เนี่ยสามารถใช้ได้2แบบถ้าอัพแรง9นะครับอยู่ไหนวะ Shield Dash ต้องอัพแรง9 1คือเราสามารถกดจาก Quick Slot ด้านบนได้นะครับกับ2คือกดเตะค้างนะครับมันจะเป็นการใช้ Shield Dash เหมือนกันซึ่งคูลดาวน์จะไม่ทับกันคุณสามารถกดใช้ได้ทีนึงโดยที่ไม่นับคูลดาวน์คูลดาวน์จากการกด R ค้างกับคูลดาวน์จากการกดควิกสล็อตจะแยกคนละทางกันนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเรากดต่อเนื่องกันก็ได้ครับกดปึ๊บกด R ค้างอีกเดี๋ยวกด R ค้างอีกนะครับสามารถใช้ได้ต่อเนื่องทันทีนะครับส่วนการสปินทูวินของฟิโอน่าอย่างที่ผมบอกคือ1คุณต้องมีสกิลฟอคัลพอยต์2คุณต้องมีสกิล Petal Toast แรง6และสุดท้ายคุณต้องมี Slashing High คุณถึงจะกดโจมตีได้ต่อเนื่องนะครับวิธีการก็คือใช้ Slashing High ใช้ Shield Dash หรือว่า Focal Point แล้วกดคลิกขวารัวๆแค่นั้นเอง Slashing High นะครับ Shield Dash แล้วกดคลิกขวารัวๆเลยมันจะใช้ SP ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่มันปั่นได้ต่อเนื่องเพราะว่าเราใช้สกิลบัฟที่ชื่อว่า Slashing High อยู่มันจะทำให้เรารีสตามิน่าแล้วก็กดปั่นได้ไม่มีวันหมดนะครับประมาณนี้พอบัฟ Slashing High หมดปุ๊บสตามิน่าลดก็ใช้ต่อไม่ได้วิธีการง่ายๆเลยแค่นั้นเองของ Spin to Win Fiona นะครับแต่ว่าที่ผมต้องกินยา SP เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ท่าโจมตีต่อเนื่องแบบนี้มันจะได้ SP คืนบางส่วนนะครับถ้าเราฟันมอนไปด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเราอยู่นอกดันเราไม่มีมอนให้ฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ท่านี้ก็จะเป็นเรื่องยากนะครับ Slashing High มันจะใช้ SP น้อยลงเยอะมากนะครับประมาณนี้
ก็สำหรับสกิลเบสิกฟิโอน่าก็จะมีคร่าวๆของสายดาบก็จะมีประมาณนี้ส่วนสายค้อนผมไม่มีอาวุธซะด้วยก็เลยไม่รู้จะช่วยสอนยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าสกิลเบสิกก็จะมีประมาณนี้ถ้าเป็นสกิลค้อนดูซิมีซื้อเปล่าไม่มีสกิลค้อนเนี่ยมันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะเวลากด slashing high นะครับสิ่งที่ต่างคือสกิล smash ที่ชื่อว่า butterfly swing นะครับ butterfly swing ในขณะที่ไม่ได้กด slashing high เนี่ยจะหมุนจะสามารถหมุนรอบตัวได้ต่อเนื่องนะครับกดคลิกขวารัวๆได้ต่อเนื่องแต่ว่าถ้าเราขณะที่เรากำลังใช้ slashing high เนี่ยเราจะสามารถกดคลิกขวาค้างเพื่อเปลี่ยนเป็นกดโจมตี2ครั้งหมุน2ครั้งปุ๊บแล้วชาร์จstigma hammer นะครับอยู่ไหนว่าชาร์จสติกมาแฮมเมอร์ชาร์จปึ้งปึ้งปึ้งแล้วฟาดมันจะโจมตีได้เร็วขึ้นมันจะชาร์จได้เร็วมากนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับของสกิลฟิโอน่าก็ยังไงที่คนที่สำหรับใครที่มาดูอยู่ตอนนี้ใน YouTube นะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Subscribe กันมาได้นะจ๊ะแล้วก็มาเจอกับผมได้ที่ bit.ly/seldommylife นะฮะประมาณวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์ช่วงหลัง2 ทุ่มนะจ๊ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าจ้ะ